ในคลิปนี้นะครับเราจะทำการมารีแอคชั่นคลิปตัวเองเมื่อสมัยก่อนนะครับผมให้ทุกคนดูว่าผมแบบมันน่าอายแค่ไหนกดไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะสำหรับความน่าอายนี้ไปดูกันเลยสวัสดีครับผมทำคลิปมาครับหรือว่าคลิปเกมอื่นมาเยอะมากๆนะครับจริงๆผมทำตั้งแต่ปี2014แล้วจะให้ทุกคนรู้กันนะครับวันนี้เราจะทำการมานั่งดูคลิปเก่าๆครับคือผมแค่อยากจะแบบว่ามีความทรงจำดีๆกับคลิปเก่าๆไว้ทุกคนนะเอางานกับคอนเทนต์มันตันแหละเอาล่ะในวันนี้นะครับก็เลยจะทำการมานั่งดูคลิปเก่าๆรีแอคชั่นคลิปเก่าๆกันนะผมทำใจมานานแล้วว่าผมต้องมานั่งดูเสียงตัวเองคือถ้าเกิดใครที่แบบว่าเคยอัดคลิปหรือว่าเคยทำอะไรแบบอย่างนั้นมามันจะรู้ว่าถ้าเกิดกลับไปฟังเสียงตัวเองตอนเด็กๆมันจะรู้สึกแบบแค่เสียงตัวเองตอนนี้ก็ยังไม่อยากฟังเลยโอเคมาผมจะดูดีไหมผมรู้สึกผมไม่อยากกดเข้าไปดูเลยโอเคผมว่าผมกดเข้าไปดูก็ได้นะโอเคมาเรามาลองดูกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปที่เก่าที่สุดในช่องผมตอนนี้คือ6ปีที่แล้วนะครับผมจริงๆมันมีเก่ากว่านี้แหละแต่ว่าผมลบทิ้งให้หมดละมาเปิดมาเจ็ดเปิดด้วยอินโทรที่ติดลิขสิทธิ์ผมขอปิดก่อนผมจำได้ผมโดนติดลิขสิทธิ์เจ๊โอ้บรอสโคตรคูอ่ะไอ้โทรไม่โคตรตึงอ่ะเอ้ยอินโทรแบบนี้แบบตึงมากเลยเว้ยมันแบบแต่ก่อนทุกคนที่เล่นMinecraftมันต้องมีว่ามันตึงมือโอเคโอ้แม่เลยมันเปิดมาผมเพลงแบ็คกราวด์มิวสิก The Fat Rat Unity ผมรักเพลงนี้จริงๆเลยสุดอ่ะขอเพชรหน่อยโอเคตอนนั้นรู้สึกว่าผมมันจะเล่นกับพี่ซีตอนนั้นพี่ซีเหมือนเขาสร้างแก๊งเด็กขึ้นมาอ่ะผมว่าไปอยู่กับพี่ซีเว้ยตอนนั้นอ่ะใช่แต่ว่าตอนนี้เหมือนพี่ซีเขาไปโรบล็อกใช่ปะล่ะกลายเป็นแบบโรบล็อกเพลเยอร์ผมก็แบบแค่จะก่อโผล่จังวะมีเสียงเฟซเด็ดตึงเข้ามาใครไม่มีดาบพี่มีนะนี่แต่ก่อนที่ผมเรนเดอร์1080นะเว้ยตึงวะตึงมืออ่ะโอเคอันนี้ก็ก่อนนะผมอาจจะเป็นแบบผมอาจจะต้องปิดไมค์เงียบทั้งคลิปเลยเว้ยเพราะว่าผมอาจจะอยู่ห้องผมมันจะอยู่ด้านล่างเว้ยซึ่งมันแบบกลางบ้านอ่ะเดี๋ยวแบบวาดรูปไปดูสมมติไอ้กรอบสี่เหลี่ยมนี่คือห้องที่อยู่กลางบ้านไว้ทุกคนตรงเนี้ยจะเป็นแบบว่าตรงเนี้ยเป็นจุดดูทีวีเว้ยเป็นจุดดูทีวีที่แบบว่าที่บ้านผมมาประมาณแบบคือบ้านผมมันมีคนอยู่เยอะมากอ่ะตรงนี้เขาก็นั่งดูทีวีกันแล้วเนี่ยคอมที่ผมเล่นเกมมันอยู่นี่เว้ยมันอยู่ตรงเนี้ยที่ผมเล่นเกมผมอัดคลิปมันจะอยู่ตรงนี้แล้วแต่ก่อนนะน้องผมอ่ะคือผมมันมีน้องอยู่แล้วน้องผมเพิ่งเกิดตอนนั้นน้องผมก็ต้องอาศัยอยู่ข้างล่างเว้ยเพราะฉะนั้นข้างล่างตอนนั้นมีเสียงดังมีทั้งเสียงเด็กเสียงนู่นเสียงนี่แล้วเกิดผมพูดเสียงดังอ่ะผมจะอยู่นี่ใช่ป่ะผมพูดเสียงดังปุ๊บคือผมจะโดนที่บ้านด่าเพราะฉะนั้นแบบผมพูดไม่ได้เลยผมก็เลยแบบผมเลยต้องเงียบเว้ยแต่ก่อนคือผมเงียบมากนี่เป็นไงโหโก้ตึงมือเก้ตึงมือจัดผมชอบเพลงผมชอบเพลงประกอบนี่ยิงออกยิงกระโดดไม่โดนด้วยเอ้ยทำไมแต่ก่อนผมVVได้วะเดี๋ยวนี้ผมยัง PVP ได้นะเก่งกว่าแต่ก่อนนะแค่แบบแค่ขี้เกียจเล่นนี่ดูผมยิงแกไม่โดนเลยวะเห็นแล้วกูปุ่นหยุดตัวเองวะกินแค่นี้ยังไม่โดนโอ้มาเซิร์ฟเวอร์เกมดีกว่าครับเซิร์ฟเวอร์เกม First Win ครับรู้สึกว่าคลิปนี้ผมน่าจะเล่นคนเดียวครับแล้วก็โอ้โหเรื่องจะดู Minecraft MC Gamer เช็ดแว่นแป๊บอะไรนะนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ของ MC Gamer นะครับในมินิเกมของ MC Gamer ครับได้ครับว่ามันผิดปกตินะนะครับผิดปกติครับใช่ไหมครับครับผมพระเจ้าช่วยพระเจ้าอ่านคอมเมนต์ดีกว่าในพูดอดีตพูดดีมากปัจจุบันหยาบคายมากเสียงโคตรดังเลยครับก็แต่ก่อนพูดคำหยาบไม่ได้ที่ผมบอกว่าพอกบัตรผมอยู่ตรงเนี้ยผมพูดคำหยาบไม่ได้เลยเว้ยเข้าใจปะทำไมเสียงแต่ก่อนผมมันดูเข้มกว่าตอนนี้ตอนนี้ผมเสียงผมมันแก่ลงแล้วเสียงของมันแย่ลงว่ะแต่ก่อนนี่แบบนะครับทุกคนผมตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมหนาวนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ผมจะทำตัวยังไงเลยคนเด็กกระโปรงอ่ะนี่ครับมีผมมีไลฟ์สตรีมด้วยเว้ยไลฟ์ฝึกเพิ่มมาคราฟเนี่ยแกโคไฮมันโคไฮตั้งเด็กมันไม่ใช่โคไฮว่ะอันนี้ XPP แน่เลยแกกดโคไฮตั้งเด็กเอาเว้ยเอาดิ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 โอ้โหตึงเกินตึงเกินตึงโอ้ทำได้ไงวะลืมแล้วเนี่ยแกนี่เปิดนี่โอ้โหดูเสียงคิกทุกคนดูเสียงคิกดูเสียงคิกแกอันนี้โคไฮอันนี้ไม่ได้โคไฮอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้น่าจะเป็นแกเปิลฝึกหัดตีเป็นไงเด็กใหม่ฝึกหัดตีชัดนี่เป็นเรื่องที่ต้องคือเน็ตผมกากนะทำไมเสียงแต่ก่อนเท่ยังวะคือเน็ตผมกากนะผมต้องขออภัยทุกคนด้วยท้อ
นี่ใครบอกเกมอื่นไม่มีผมมี Dying Light นั่นน่ะ Dying Light Flowering ตึงมือตึงมือแต่ก่อนมีได้มี GTA ด้วย GTA เนี่ย GTA เนี่ยผมจำได้เลยว่าผมแบบเล่นกับพวกไอ้ปาร์คไอ้มาร์คก็เอาไว้เล่นไฟเอ็มเลยเป็น GTA รอดไลฟ์สนุกตอนนี้อะไรไม่รู้ไฟเอ็มโอเคมี Send to Top 5นะครับ Send to Top 5โอเคโอเคโอเค3ตัวผมโดน3ตัวลุมผมโดน3ตัวลุมแล้วผมฆ่าได้โหไอ้แกฆ่าได้ไงวะโคตรตึงมือชิเป๋งเบ็ดอ่ะมึงมีเบ็ดทำไมพี่ไม่ใช่เบ็ดงุนงิดวะเห็นตัวเองไม่ใช้เบ็ดแล้วงุนงิดวะโอเคครับสุดยอดฆ่าได้ไงเนี่ยนี่ถ้าเกิดสกายวอร์ไม่ได้เป็นแบบเดิมการเล่นสกายวอร์แบบเดิมคุณเคยเบื่อไหมล่ะการเล่นสกายวอร์แบบเดิมอันนี้ผมก๊อปเจ็ดแน่เลยตอนนั้นเจ็ดกำลังมาเลยนี่มาคาร์วันฮอนแมนด้วยวะผมแต่ก่อนผมทำวันฮอนแมนด้วยวะทุกคนโอ้แต่ก่อนภาคเสียงด้วยเหรโอ้พอเถอะพอเถอะมันคริ้งช์พอเถอะเพื่อนได้ปลดโอ้พอเถอะโอ้พอเถอะได้ปลดอยากบ้าบอแน่เลยนะโอ้มาร์เก็ตวะโอเคแล้วหลังนั้นก็เขากลับมาเรื่อยเฮ้ยคลิปนี้วิวเยอะว่ะคอมโบยามเช้านี่แค่เอ้ยตีอย่างนี้ตีไงวะเฮ้ยผมทำได้ด้วยเหรอเฮ้ยผมเคยทำได้ด้วยเหรอเฮ้ยผมเคยทำยังไงวะเอ้ยวาสันมึงใครอ่ะโอ้พังผืดพังผืดในมือของพ่อพังผืดแกเปิ้ลยาอรุณโอ้โห6ปีก่อนนี่ก็ประดิษฐ์ไปเล่นแล้วเหรอเนี่ยเด็กเขี้ยมกันนะโอเคครับก็นี่ก็เป็น6ปีก่อนไว้ทุกคนแล้วก็6ปีก่อนก็ทำมันเนี่ยเป็นท็อป5 Player of the Week Thailand ก็คือแบบว่าเป็นหน่วยแบบประเทศไทยก็ต้องบอกว่ามีท็อป5 Player ของประเทศไทยมันดูแบบจริงๆโอเค USC Thailand โอ้น่าคิดถึงจังเลยแต่ก่อนนะผมอ่ะไอ้ผมกับไอ้นุ้ยเรียกกันนะเว้ยในเกม VSC แบบว่าคุณนุ้ยคุณนุ้ยคุณม่อนคุณม่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรียกไอ้เหี้ยละโอเคแล้วก็อันนั้นนะครับผมก็จะทำคอนเทนต์ PVP มาเรื่อยๆเว้ยคือแบบว่ามีแต่ PVP จริงๆเนี่ยมี USC Run มีไฮไลท์USC Highlight USC Highlight Unravel อ่ะผมอยากรู้มันตึงมือแค่ไหน USC Highlight ผมไหนเขาดูหน่อยดิ Valeon ว่ะอันนั้น Valeon น่าจะเป็น Valeon 20เว้ยทุกคนผมจะไม่เปิดเพลงแล้วกันเพราะว่าแม่งเก็บลิขสิทธิ์เนี่ยแต่ก่อนทำเอฟเฟคนี้ได้ผมพูดเลยผมใช้ Sony ทำนะผมไม่ได้ใช้แบบ AE หรืออะไรแล้วนะ Sony จะชัดเลย Sony แบบ Sony ทัวร์ๆนี่ครับนี่แค่แค่โอ้โหดู PVP แต่ก่อนจะตึงมือเอาเว้ยนี่แค่โอ้โหว้าวชนะได้ไงอ่ะกูชนะได้ไงอ่ะหลังนั้นนะครับก็แบบว่ามันจะเป็นแบบสกายวงสกายวอลนิดนึงแล้วก็ USC Run นิดนึงเพราะตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงแบบว่าช่วงผมจะขึ้นม .3 มั้งผมก็เลยแบบไม่ค่อยตั้งใจทำคลิปเท่าไหร่แล้วก็เริ่มมาทำเอาชีวิตรอดครับเอาชีวิตรอดเนี่ยก็แบบว่าเอาชีวิตรอดตอนนั้นน่าจะทำตามใครวะเต้พี่เต้พี่เต้อย่างเงี้ยแบบพี่เต้สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะไงอย่างเงี้ยใช่ป่ะเอาชีวิตรอดทำเอาชีวิตรอดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำมินิเกมนิดหน่อยแต่ก็ยังคง PVP อยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยผมยังคิดแบบผมยังคิดว่าแบบอยาก PVP อยู่เหมือนเดิมมันก็สนุกดีแล้วก็มีรีวิวแพ็คเว้ยรีวิวแพ็คแล้วแบบวิวเยอะมากเลยผมงงมากเลยนะไมค์ครับโปเกมอนแต่ก่อนเนี่ยเริ่มมาทำไมค์ครับโปเกมอนละเริ่มเจ๋งขึ้นแล้วก็เนี่ยแล้วก็กลับมาแบบค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็กราบรถกูว้าวแล้วก็เราก็เล่นมาเรื่อยๆใช่ไหมทุกคนเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงแบบว่าทำแบบพวกบิลบัตเทิลอะไรเงี้ยวิวมันก็เริ่มเพิ่มคือแต่ก่อนเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมก็ยังคงเป็นแบบว่าเน้นเป็นมาคาพีพีเหมือนเดิมอ่ะก็คือ PVP คือที่1เว้ยในใจผมตอนนั้นนี่แล้วก็นี้ครับอันนี้เป็นแบบว่าถูกชวนไปเล่น USC จูกุคัตเว้ยก็คือแบบตึงมือมากครับแต่ก่อนขอบคุณมากนะครับเนี่ย USC จูกุคัตแต่ก่อนนี่คนดูเยอะมากเลยนะ Last Man Standing ของลูกคุณกินโทกิมาขึ้นด้วยจะได้เท่ดิ10วินาทีตุ๊ดแต่ก่อนดังมากตอนที่ถ้าเกิดทำผมว่าดมมีดราม่าเอาจริงแล้วก็คอนเทนต์อ่ะมันก็จะเริ่มเป็นอย่างอื่นแล้วเห็นป่ะทุกคนเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงคอนเทนต์เริ่มจะเปลี่ยนแล้วตอนนี้จะเริ่มแบบแมปหาปุ่มบ้างช่วง 30,000 เนี่ยกิจกรรมแบบผม 30,000 ซับตอนน่ะจะเป็นแบบเริ่มเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วเป็นแบบ challenge แท้แล้วและเสียงเริ่มกลับมาเป็นเหมือนตอนนี้แล้วทุกคนตอนน่ะเห็นป่ะตามหาสิ่งของเว้ยจุดตรงนี้ไปตึกตึกว้าวแต่ก่อนนี่ก็ผมมาเริ่มมาดังเพราะพวกชาเลนจ์อะไรพวกนี้ไว้ทุกคนน่ะผมก็เลยแบบเริ่มทำชาเลนจ์ใช่ไหมสงคราม TNT คีเปอร์ลอยฟ้าแต่ก่อนต้องมีลูกศรทุกอันไว้ลูกศรมันจะเป็นแบบเพิ่มวิวได้ไม่รู้เป็นไงเหมือนกันเนี่ยห้ามเสียเลือดผมคือน้ำแมปเพลงสวยสุดตลอดกาลนี่ผมจะเริ่มออกห่าง PVP แล้วทุกคนนี่ตอนช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมจะขึ้นม .4 ไว้ทุกคนนะเนี่ยยังอยู่ม .3 อยู่จะขึ้นม .4 วิธีการทำลายฮีโร่บายวิธีการทำลายไปยุทธ์เชื่อ5ปีก่อนกูเล่นโผล่ไปยุทธ์อีกแล้ว5ปีก่อนนี่ผมเล่นยุทธ์เดี๋ยวอะตึงมือจุดแต่ก่อนเนี่ยไอ้ TNT เนี่ยมีกำลังมาแรงเล่นกับพี่เต้สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะกูเล่นกับพี่เต้ว้าว5ปีก่อนสวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะว้าวกูเล่นกับพี่เต้Action fire ผมเล่นกับพี่เต้จำไว้ผมเล่นกับพี่เต้แล้วก็แบบว่าเนี่ยทำคอนเทนต์แล้วก็เป็นเมอร์เดอร์เนี่ยผมน่าจะเล่นกับพี่เป้ป่ะน่าจะมาเป้พี่เป้อ่ะถ้าเกิดเราเป็นฆาตกรเองเราก็ต้องตีเนียนฆ่าคนเนาะ
เนียนเนียนเนียนเออเล่นกับพี่เป้แต่ก่อนเนี่ยผมมาเล่นกับพี่เป้ตอนเนี้ยไอ้เป้มาไงวะได้พี่เบนในโมเมนต์เลยพี่เป้พูดแล้วก็คิดถึงพี่เป้เนาะแกนะโอเคไปพี่ผมว่าไปนั่งอัดคิวพี่เป้อยู่สองคนแต่ก่อนอ่ะผมไม่ค่อยกล้าชวนพี่เบนเลยผมแต่ว่าผมจะสนิทกับพี่เป้มากกว่าพี่เบนไงผมก็เลยแบบจะชวนแต่พี่เป้มาเล่นพี่ก็ไอ้ทำไมจะเก็บไว้ก่อนเลยเนี่ยเชื่อว่าผมคิดถึงว่าผมคิดถึงพี่เป้จริงๆนะตอนนี้แต่ก่อนผมว่าผมบอกแล้วว่าผมจริงๆผมสนิทกับพี่เป้มากกว่าผมเลยแบบคิดถึงพี่เป้จริงๆนะอ่ะแล้วก็เริ่มมาเป็นคอนเทนต์แบบบ้านที่ปลอดภัยที่สุดบ้านขนาดจิ๋วใครขนาดที่ตอนแหลแล้วก็จะเป็นเมอร์เดอร์ผมว่าส่วนเดียวมันจะดังเพราะเมอร์เดอร์เพราะเมอร์เดอร์ที่คือแบบที่สุดอะแบบแต่ก่อนแม่งยอดฮิตอะเป็นมินิเกมยอดฮิตจัดนี่แล้วก็แบบว่าเมอร์เดอร์ปล่อยยิงฉุบในไม้ครับแบบตำรวจจับโจรนี่ประมาณนี้ทุกคนเลยตำรวจจับโจรโมเดิร์นโมเดอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้กองทัพดาร์คเวเดอร์สร้างหน้ากากทุเรียนเทเลทับบี้ไปยิงอีกแล้วยันเดเลโอ้โหไม่อยากดูเลยไปยิงอีกแล้วเกลียดไปยิงแล้วตอนนั้นอ่ะตอนนี้ก็เกลียดอ่ะก็จะเป็นแบบเมอร์เดอร์นะทุกคนนะก็คือเน้นเป็นเมอร์เดอร์แต่ก่อนเนี่ยแล้วก็มาเป็นแบบครีซี่คงครีซี่คราฟอะไรอย่างเงี้ยแคปชีฟไมค์คราฟอันนี้อยู่กับพี่โบนแล้วอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมอยู่กับพี่โบนแล้วแค่ตอนนั้นแสนซับแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบผมเริ่มมาแกงพี่โบนแล้ว20172017ผมก็เริ่มมาแกงพี่โบนแล้วก็เมียเนี่ยเพื่อนอัดแล้วตัดให้อันนี้เป็นช่วงที่แบบผมว่าทำจอพังไว้ทุกคนผมแบบผมว่าอัดคลิปกับพี่โบ๊ทอยู่เว้ยและไอ้ลักกี้ก็อัดด้วยแล้วผมมาจอแม่งฟังไปเลยเว้ยที่ผมจอฟังเพราะว่าผมแบบโกรธเกมแล้วก็ปาเมาส์ใส่เครื่องแล้วจอมันก็พังอ่ะแตกไปเลยอ่ะหลังช่วงนี้ผมว่าทุกคนน่าจะตามทันกันแล้วล่ะนะมันก็โอเคนะแล้วสุดท้ายครับก็ทั้งหมดก็คือก็จะกลายเป็นผมในตอนนี้ที่กลายเป็นไอ้โง่ตัวนึงที่มานั่งอัดคลิปดูช่องตัวเองตั้งแต่ก่อน